สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหละครับนะครับครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปที่สองแล้วกันนะครับหลังจากที่เรามีการรีวิวนะครับซีรีส์เกาหลีต้องบอกว่าแปลกแหวกแนวจากที่เราเคยทำมาครั้งนี้ก็เราจะมาเป็นการรีวิวนะครับเป็นซีรีส์จีนครับชื่อเรื่องว่า Fire Yourself นั่นเองนะครับที่บอกว่าเป็นครั้งที่สองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นซีรีส์เกาหลีแต่อย่างใดแต่เป็นซีรีส์แนวปัจจุบันนะครับแนวน่ารักคล้ายๆนะครับก็ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงตัวของนางเอกของเรานะครับซึ่งเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างจะมากแล้วนะครับประมาณ32แล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ใฝ่คว้าหาความรักนะครับโดยในฉากแรกจะเป็นฉากที่ตัวของนางเอกเนี่ยมีการพูดคุยมีการนัดเจอตัวมีการนัดบอร์ดนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนกับอีกฝ่ายนึงก็มีการพูดว่าคือผู้หญิงอายุ32เนี่ยควรจะที่จะหาผู้ชายที่แบบครบจริงจังได้แล้วนะครับซึ่งตัวนางเอกเนี่ยทัศนคติของเธอก็คือเธอไม่สนใจว่าฐานะอีกฝ่ายจะเป็นยังไงแต่ว่าสนใจแค่ว่าทั้งสองคนเนี่ยชอบกันหรือเปล่าแค่นั้นเองแหมอันนี้ต้องกล่าวครับตัวนางเอกก็คือตัวเหอฟ่านชิงนะครับคืออายุ32นะครับตัวพระเอกเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานชื่อหยวนซ่งอายุ20นะครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวของนางเอกอะพระเอกเนี่ยมาเจอกันเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยเรียกว่าได้มาฝึกงานเพราะว่าน้องชายของนางเอกเนี่ยได้เสนอตัวของลูกศิษย์เขาคือหยวนซ่งเนี่ยมาฝึกงานกับนางเอกซึ่งเป็นพี่สาวนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแนะนำกันมานะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยก็เรียกว่าได้มีช็อตรักด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเล่าไปตอนที่ตัวนางเอกเนี่ยไปดื่มเหล้านะครับตัวของพระเอกเลยก็เรียกว่าอาสาเนี่ยไปดื่มเหล้าด้วยนั่นเองแต่แล้วครับนางเอกก็หลุดปากไปว่าอยากให้ตัวพระเอกเนี่ยมาคบกับตัวเองหน่อยแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยเมาก็เลยไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างแต่ว่ามันนึกออกเนี่ยในเมื่อตอนเช้านั่นเองนะครับซึ่งการพูดคุยก็มีการพูดเกี่ยวกับว่ามีการบอกถึงอดีตของตัวของนางเอกนะครับว่าเคยไปสัญญากับคนคนหนึ่งไว้นะครับว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยถ้าอายุ35แล้วเนี่ยยังไม่ได้คบใครก็จะมาคบกันกับคนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เธอพูดถึงเนี่ยสุดท้ายแล้วคนนั้นเนี่ยผู้ชายนั้นก็แต่งงานแล้วนะครับหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกนี่แหละทำให้เธอเสียใจอย่างมากเป็นเหตุการณ์ที่ต้องไปกินเหล้าแล้วก็เจอพระเอกพอดีไงก็เลยไปกินเหล้าด้วยกันตรงนี้ก็เลยทำให้ทั้งสองได้มีข้อตกลงกันนั่นเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักต่างๆนานานั่นเองนะครับตัวนางเอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบุคลิกที่แบบว่าภายนอกจะดูจริงจังกับงานก็จริงแต่จริงเนี่ยเป็นคนที่คอยใฝ่หาความรักกันที่บอกไปแล้วก็อยากก็เป็นคนแบบแนวต้องๆโกโก้ด้วยซ้ำนะครับคืออายุ32ก็จริงแต่ว่าก็ยังทำตัวเหมือนเด็กอยู่นั่นเองนะครับกลายเป็นตัวของพระเอกเนี่ยอายุ20ก็จริงแต่ว่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่าด้วยซ้ำนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่านอกจากตัวพระเอกนางเอกแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครอื่นนะครับอย่างตัวของประธานเย่ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวประธานเย่เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ชอบตัวนางเอกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่กัดกันด้วยซ้ำนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยก็เกิดมาชอบกันได้ครับเพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยเรียกว่าได้นำหมามาคืนเขาก็คือหมาเขาเนี่ยหลุดไปนะครับแล้วตัวนางเอกเอามาคืนก็เรียกว่าเป็นความประทับใจกันขึ้นมาแล้วประกอบกับตัวของประธานแย่เนี่ยมีเรียกว่าเพื่อนๆเนี่ยแนะนำต่างๆนานายุให้จีบเลยนางเอกแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มาเจอกันนั่นเองก็ต้องบอกถ้าใครดูเรื่องนี้ครับหลายคนเนี่ยผมคิดว่าตัวประธานแย่เนี่ยยังไงแม่งก็ไม่ได้ชอบนางเอกอะพอดูแล้วมันกัดกันตลอดเวลาคือเหมือนกับว่าประธานแย่เนี่ยภายนอกเนี่ยก็ดูเป็นคนแบบแข็งกร้าวจริงๆแต่ว่าพอเจอนางเอกร้องไห้ไปก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เป็นเรื่องราวเดินเรื่องต่อมาจนทำให้ตัวเองเนี่ยมาชอบกับนางเอกต้องบอกว่าตัวประธานเนี่ยเดินหน้าจีบอย่างเดียวแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่นเองครับแล้วก็เรียกว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยลุกไล่นางเอกตลอดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวก็คือต้องเรียกว่ารับรักนี่แหละแต่ด้วยอายุที่ห่างกันเนี่ยตัวนางเอกด้วยเป็นหัวหน้าของพระเอกก็มีการสัญญาว่าเรามาคบกัน3เดือนนะครับถ้าเกิดคบกันแล้วไปไม่รอดก็คือก็ถ้าเกิดคบกัน3เดือนเนี่ยถ้าไม่รอดยังไงก็เลิกลากันไปแต่ว่าตรงนี้การคบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการคบกันแบบแอบๆนะครับไม่ให้ใครรู้บางทีก็ต้องไม่ได้เปิดเผยอะไรก็เป็นการตกลงกันใน3เดือนถ้าเกิดว่าคบรอดเนี่ยนางเอกก็คิดว่าเดี๋ยวเปิดตัวไปเลยว่าคบหากันนั่นเองนะครับสําหรับตัวพระเอกนางเอกนะซึ่งนอกจากนี้จะมีเรียกว่าเป็นรุ่นน้องของพระเอกนะครับซึ่งมาแอบชอบตัวพระเอกเนี่ยซึ่งเรารู้ทีหลังว่ารุ่นน้องคนนั้นเป็นหลานของประธานที่มาจีบนางเอกนั่นแหละค่อนข้างจะต้องได้ซับซ้อนแล้วก็เรื่องนี้เหมาะมากเลยถ้าใครที่คิดว่าความรักเนี่ยมันไม่สามารถรักข้ามไว้ได้นะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่านางเอกพระเอกเนี่ย
อายุต่างกันประมาณ1รอบหรือประมาณ12ปีนะครับห่างกันรอบนึงเลยนะแล้วเป็นความรักที่ผู้หญิงอายุมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ติดตามมาว่าเรื่องนี้เนี่ยความรักของตัวนางเอกกับพระเอกจะลงเอยยังไงสุดท้ายแล้วจะได้คบกันหรือเปล่าหรือว่ามีอุปสรรคเรื่องของอายุนะครับตรงนี้ครับก็ต้องบอกนะครับนักแสดงเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยคือซ่งเว่ยหลงอายุ20คือในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นหยวนซ่งอายุ20ใช่ไหมครับในเรื่องกับชีวิตจริงเนี่ยอายุเท่ากันเลยนะครับส่วนตัวนางเอกก็คือซ่งเชียนนะครับอายุ32ก็รับบทเป็นเผอฟ่านชิงหรือว่าพอเฮอร์นั่นเองนะครับก็อายุเนี่ย32เหมือนกับทั้งชีวิตจริงและในเรื่องเลยต้องบอกว่าตัวพระเอกนางเอกเนี่ยหลังจากดูแล้วเนี่ยเคมีทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าเข้ากันเป็นอย่างมากนะก็โดยปกติเราจะดูซีรีส์หนังรักต่างๆเนี่ยตัวพระเอกนางเอกเนี่ยตัวส่วนใหญ่จะอายุเท่ากันหรือไม่ก็ตัวพระเอกเนี่ยจะอายุมากกว่าแต่เนี้ยกับการเป็นตัวของนางเอกอายุมากกว่าพระเอกอายุน้อยกว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงที่แบบดูเข้ากันมากนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับตรงนี้ครับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะครับหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับอีกนิดนึงตัวซีรีส์เรื่องนี้สามารถไปรับชมได้ที่แอปพลิเคชัน Netflix นะครับตรงนี้สำหรับวันนี้วิจารณ์แหลกขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ